ือเข้าไปทักปูผันแดมมาใช่ค่ะปูผันแดมมาแล้วก็ไม่จบไม่จบน้องไม่บอกเสียงดังดุแล้วก็เลยมาทำกับเราคันซีนิกที่มาทำเนี่ยตอนแรกไปปูผันแดมมาก่อนใช่ไหมใช่ครับเหมือนรถเรากลายเป็นห้องอัดเสียงที่ห้องซ้อมที่ว่าเสียงมันอยู่แต่ข้างในทีนี้ตอนนี้เอาไปใช้แล้วเป็นไงบ้างเลยพอทำเนี่ยผมรู้สึกว่าเมื่อมันข้างล่างมันดูแบบซอฟขึ้นมันเงียบขึ้นนะมันเงียบขึ้นครับCBC FC นะครับลูกค้าอยากให้ทำเทสแตมป์ให้นะครับก่อนและหลังทำแล้วเสียงได้ขนาดไหนไม่มีปัญหาจัดให้นะครับไปเทสกันเฮ้ยโอ้โหสีนี่ไปเคมานะเนี่ยนี่สีทำมานะไม่ใช่สีเดิมงานแนะนำมาปรับไหนนะไปตอนนี้บนทางด่วนนะครับเป้าหมายของเราคือ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับเอาไปประมาณเท่าไหร่ครับ80ปลายปลายครับมีแต่100ครับแต่ร้อยมันเป็นช่วงพูดนะอ๋อะมาเดี๋ยวไปแดมกันนะครับแล้วเดี๋ยวมาถ่ายกันใหม่ไปเมื่อกี้เนี่ยตอนขับออกมานี่ก็เสียงยางนี่ค่อนข้างเงียบชัดด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะทดสอบกับตอนวิ่งความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะเป้าหมายเป้าหมายเรานะครับ100กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะอันนี้เทสรอบ2ไปก็70ปลายๆครับ80ต้นๆครับเมื่อวานนี้80ปลายๆใช่ไหมใช่ครับก็ประมาณ6-8ได้ไหมประมาณนั้นได้อยู่นะเอออ่ะโอเคที่มันทำแดมเมื่อวานที่ผมไปเทสให้เราเพิ่งรู้จริงๆเขานอกจะบอกแล้วแต่เราลืมคือเข้าไปทักปูผันแดมมาใช่ค่ะปูผันแดมมาแล้วก็ไม่จบไม่จบน้องไม่บอกเสียงดังดุก็เลยมาทำกับเรา
ทีนี้ตอนที่น้องจะเข้ามาทำน้องเข้ามานั่งคุยอะไรก่อนนะคุยกับพี่แล้วใช่คุยกับพี่ทางโทรศัพท์วันนั้นอ่ะโอเคเดี๋ยวเราสัมภาษณ์เขาดูเลยใช่ไหมเบอร์นี้ใช่ไหมใช่เบอร์นั้นแหละที่มีส่งสวัสดีครับน้องเทียวัฒน์ป่ะครับครับผมพี่นนท์นะพี่นนท์นะคุยสะดวกไหมครับพี่สอบถามนิดนึงคือพี่ลืมไปว่าไอ้คันซีวิคที่มาทำเนี่ยตอนแรกไปปรุงแฮดแดมมาก่อนใช่ไหมใช่ครับแล้วมันก็ยังมีปัญหาเรื่องอะไรเสียงอะไรเสียงยางใช่ไหมใช่เสียงยางโอเคก็คือปัญหาหลักก็คือเสียงยางเข้าเลสานแหละถูกไหมครับอ่ะทีนี้วิดีโอพี่กำลังตัดอยู่รอแป๊บนึงมันต้องเอามาประกอบกันทีนี้ตอนนี้เอาไปใช้แล้วเป็นไงบ้างเลยผมรู้สึกว่ามันเงียบขึ้นนะมันเงียบขึ้นนะมันคือเหมือนช่วงล่างมันจะรู้สึกว่าเสียงมันไม่ก้องเหมือนตอนก่อนเอาไปทำเหมือนมันอารมณ์เหมือนมันแน่นขึ้นอ่ะใช่ป่ะใช่พี่ก็รู้สึกได้ตอนที่ทำเทสอ่ะมันก็เหมือนมันแน่นขึ้นไอตอนขับเบาๆเนี่ยขับเบาๆไอเสียงคลืดๆอ่ะมันเหมือนได้ยินไกลๆถูกไหมครับแล้วพอขับเร็วก็เสียงแวดล้อมก็เข้าน้อยลงใช่ไหมฮะครับมันได้ประมาณ6-8เดซิเบลนะพี่เทสเดี๋ยวตัดวิดีโอเสร็จแล้วเดี๋ยวส่งไปให้แหละทีนี้มันมีเรื่องสีที่พี่บอกพี่ลี่ไว้อ่ะเดี๋ยวว่างๆหน่อยก็ได้นะก็เดี๋ยวมันผิวมันขุ่นไปหน่อยเดี๋ยววันไหนว่างๆก็มาค่อยมาแต่งกันเดี๋ยวพี่ว่าทำสวยกว่านี้ได้เยอะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะเพราะไอ้ขอถามหน่อยพี่คือไอ้เรื่องทำผิวสีคือจะทำยังไงครับผมไม่ค่อยคือไอ้ตัวตอนเนี้ยที่ปัญหาของสีอ่ะคือเวลาตอนเนี้ยเขาพ่นสีมาเนี่ยระยะปืนเนี่ยเขาน่าจะห่างหน่อยแล้วก็มันก็เลยดูเป็นขึ้นขุ่นขุขะเยอะทีเนี้ยเราก็มาปรับตัวนั้นให้มันคมคือมันจะคมคือมันจะต่างแต่เดินแบบเห็นได้ชัดเลยอ่ะจะพี่ว่าว้าวเลยแหละอันนั้นเดี๋ยวค่อยมาดูเดี๋ยวพาดูตัวอย่างเดี๋ยวเดือนหน้ามาไหนว่างๆไหมเข้ามาได้เดี๋ยวพี่พาชี้ตัวอย่างให้เกี่ยวกับสัมภาษณ์เรื่องแดนก่อนโอเคอันนี้พี่ขออัดวิดีโอด้วยนะทีนี้ที่จะเอาไปตัดในช่วงที่ทำวิดีโอให้น้องธีรวัฒน์นะครับได้ใส่เข้าไปประกอบกันครับหมายถึงว่าตอนที่เข้าไปทำสีใช่ไหมพี่ด้วยตอนนั้นด้วยไอ้ตอนนี้ด้วยเนี่ยตอนที่เราคุยกันอยู่เนี่ยนะก็จะได้ไปเทียบเคียงว่าปัญหาเพราะมันมีหลายคนที่ไปปูแผ่นแรมมาแล้วไม่จบแล้วก็เข้ามาแต่ที่ลืมไปเขาจะได้รู้ว่าปัญหาเสียงเข้ามามันมีจุดไหนบ้างอะไรเงี้ยมันควรจะแก้ตรงไหนเสียงปัญหามันคือเหมือนรถเรากลายเป็นห้องอัดเสียงห้องซ้อมที่ว่าเสียงมันอยู่แต่ข้างในมันก็พอทำเนี่ยผมรู้สึกว่าเมื่อมันข้างล่างมันดูแบบซอฟขึ้นมันอารมณ์เหมือนนั่นแล้วก็จะเจออีกฟิลนึงก็คือขับเร็วแต่รู้สึกว่าช้าลงเดี๋ยวก็จะเจอฟิลนี้ด้วยครับประมาณนั้นอ่ะโอเคลองใช้ก่อนพี่ว่ามันจะประมาณไหนเพราะว่าตอนนี้เพิ่งขับมันยังไม่ได้ดับใช้ความเร็วมากเท่าไหร่เดี๋ยวมีอะไรก็ฟีดแบ็กไปเรื่อยๆโอเคขอบคุณมากนะครับครับว่ากันครับสวัสดีครับนะเป็นไงคุณเห็นได้ไม่จบนะเดี๋ยวเรื่องสีอีกเดี๋ยวเรื่องสีอีกเดี๋ยวจัดให้ดูว่าทำให้สวยๆทำยังไงโอเคคลิปนี้เท่านี้ครับ